ำหรับในเกมวันนี้นะคะเราก็เตรียมทีมกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ศึกษาเกมของเขามาค่อนข้างเยอะก็คิดว่าในวันนี้ก็จะเป็นเกมที่หนักอีกเกมนึงก็ยังไงก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราด้วยนะคะ